สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการทำโลกหมุนๆนะครับโลกหมุนเนี่ยนะเอิร์ธหมุนทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ไปที่โปรแกรมแฟลชเปิดขึ้นมานะผมใช้แฟลช CS6 นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ Action Script 2นะเป็นปกติเปิดขึ้นมาก็จะได้อย่างนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมแผนที่นะครับแผนที่โลกเนี่ยนะฮะแผนที่โลกก็ไปโหลดเอาในอินเทอร์เน็ตนะครับกรณีนี้ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้แบบนี้นะครับถ้าน้องๆหรือว่าท่านใดยังไม่มีแผนที่โลกนะครับสามารถดาวน์โหลดภาพนี้นะฮะได้จากใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจากนั้นก็ไปที่เมนูไฟล์ครับเพื่อจะเอารูปภาพเข้ามานะฮะไปที่ import นะครับ import to library ครับแล้วก็ไปหาภาพของเราที่เราเตรียมไว้นะครับก็แบบเนาะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับโอเพนเข้ามาบางคนตกใจเอ้าโอเพนเข้ามาแล้วมันไปหายไปอยู่ไหนมันจะมาอยู่ด้านขวามือนะครับตรงคำว่า library ถ้าของน้องๆหรือว่าของท่านใดไม่มีคำว่า library นะครับให้มาเปิด library ที่ Windows นะครับเมนูที่อยู่ด้านบนเนี้ยนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ library มันก็จะออกมาครับแล้วก็ดึงภาพออกมานะครับภาพค่อนข้างจะใหญ่ครับก็ใช้ฟรีทรานสฟอร์มนะครับย่อขยายเอานะครับการขยายนะครับต้องขยายตรงมุมนะฮะมุมใดมุมหนึ่งนะครับมุมซ้ายหรือมุมขวาก็ได้มุมล่างมุมบนก็ได้นะแต่อย่ามาขยายตรงกลางนะครับเพราะว่าภาพที่ได้มันจะไม่เท่ากันนะครับก็ขยายย่อลงนะฮะย่อลงโดยการกดชิปค้างไว้มันก็ย่อเอาพอประมาณนี้นะมานี้เลื่อนออกมาโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะวาดวงกลมนะครับวงกลมเนี่ยผมใช้ตรงนี้นะฮะผมจะไม่เอาเส้นนะครับผมจะเอาเฉพาะพื้นที่สเตทนะครับพื้นที่การทำงานครับผมใช้สีนี้แล้วกันกดชิปค้างไว้แล้วก็วาดวงกลมครับเพื่อที่จะให้มันกลมนะน้องสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนใหม่โลกน่าจะเปลี่ยนสีครับก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราคลิกที่รูปภาพที่เป็นแผนที่นะครับคลิกนะแล้วก็กด Ctrl C บนคีย์บอร์ดเพื่อเป็นการ copy ไว้นะฮะ copy แล้วก็ลบกดปุ่ม delete ลบทิ้งไปครับลบรูปไปหลังจากนั้นนะครับก็จะไปช้าๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คลิกที่รูปภาพของโลกของเราเนี่ยนะโลกตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นก็ไปที่ modify ครับ convert to symbol นะครับหรือว่ากด F8 บนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเราจะทำให้เป็น movie clip นะครับแล้วก็ตั้งชื่อครับตั้งชื่อว่าโลกแล้วกันนะโลกหมุนนะจากนั้นคลิกโอเคนะเราได้โลกแล้วนะครับโลกหมุนมาแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปครับทำการแดกเมาส์แดกเมาส์ซ้ายนะฮะไม่ใช่แดกเมาส์สิดับเบิลคลิกนะคลิก2ครั้งเนี่ยตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกปุ๊บจะเข้ามาสู่ของจะเข้ามาสู่โหมดของการทำ movie clip นะครับก็จะเข้ามาอีกซีนหนึ่งนะฮะก็หลังจากนั้นนะครับก็ new layer ใหม่ขึ้นมานะฮะ new layer ใหม่ขึ้นมาแล้วกด Ctrl V ครับบนคีย์บอร์ดเราก็จะได้แผนที่นะฮะแผนที่ที่เรา copy ไว้เมื่อกี้นะครับ copy ไว้เมื่อกี้เนาะแล้วก็ลากมานะครับจัดองค์ประกอบประมาณนี้นะครับ
พอได้ประมาณนี้แล้วนะครับก็ให้ทำการนะครับกดเลือกเลเยอร์ที่2นะฮะแล้วก็กดออโตเนตบนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับเพื่อเป็นการก๊อปปี้ตัวภาพของเรานะครับก็จะได้เป็น2ภาพอย่างนี้นะเราจะได้เป็น2ภาพแบบนี้นะครับโอเคนะมั้ยฮะเราจะได้เป็น2ภาพ แบบนี้ ขออภัยหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นให้เราทำการสร้าง new layer ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเลเยอร์ที่3นะครับแล้วเอาเมาส์เนี่ยมาคลิกที่เลเยอร์ที่1คลิกที่จุดที่1ของเลเยอร์ที่1ครับตรงนี้เนี่ยคลิกที่ตรงนี้จากนั้นคลิกขวาครับเลือกเป็น copy frame ตรงนี้นะแล้วมาเลือกที่เลเยอร์ที่3เลือกเลเยอร์ที่3จุดที่1ของเลเยอร์ที่3ครับเลือกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก part frame ตรงนี้นะครับเราจะได้ลูกอีกลูกหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมฮะลูกอีกลูกหนึ่งขึ้นมาประทับกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะให้เราเอาเมาส์มาคลิกขวาที่เลเยอร์ที่3ครับคลิกขวาอย่างนี้นะแล้วเลือก mask ครับ mask ปั๊บมันก็จะหายไปเห็นไหมฮะโอเคนะครับแล้วมันจะเกิดสัญลักษณ์ลูกกุญแจแบบนี้เพราะว่ามันล็อกไว้เรามาเปิดสัญลักษณ์ลูกกุญแจตรงนี้ครับของเลเยอร์ที่2นะครับที่2มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะหลังจากนั้นให้เราเอาเมาส์เนี่ยมาคลิกที่ตรงสีของเลเยอร์ที่3เนี่ยนะครับคลิกตรงสีเนี่ยในเนี่ยที่มันเป็นสีส้มของผมเนี่ยนะครับของคุณก็ไม่รู้เป็นสีอะไรนะก็คลิก1ครั้งมันจะเป็นเส้นครับเส้นสีส้มนะครับมันจะไม่บังแผนที่เรานะครับหลังจากนั้นครับให้เรามาคลิกที่เลเยอร์ที่2แล้วจุดที่1ของเลเยอร์ที่2ทำการคลิกขวาครับเลือกเป็น Create Classic Tweed เรียบร้อยนะครับยังไม่เรียบร้อยสินะหลังจากนั้นให้เราเอาเมาส์มาคลิกนะครับที่ตรงไทม์ไลน์ที่90ทั้ง3เลเยอร์ล่างมาปุ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยนะฮะจากนั้นคลิกขวาเลือกเป็น Insert Frame นะครับเลือกเป็น Insert Frameเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้โอเคนะครับผมจะไปช้าๆนะบางคนอาจจะไม่ทันนะต่อไปนะครับทำยังไงต่อมาที่เลเยอร์ที่2ครับเลเยอร์ที่2นะครับเลื่อนรูปนะครับรูปแผนที่ของเราเนี่ยนะครับให้เหมาะให้พอดีพูดง่ายๆนะครับให้พอดีกับโลกของเราเนี่ยประมาณนี้ผมเอาประมาณนี้นะครับสังเกตจุดนะครับจุดที่เราจะเลื่อนไปเนี่ยนะครับจะทำการเลื่อนเนี่ยให้แผนที่ตัวนี้กับแผนที่ตัวที่2คือตัวนี้เวลาเลื่อนไปให้มันแมทกันนะครับให้แมทกันนะโดยการเอาเมาส์เนี่ยนะครับเอาเมาส์มาคลิกที่เลเยอร์ที่2แล้วก็เฟรมที่90นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วทำการเลื่อนนะครับเลื่อนสังเกตนะผมจะเอาจุดนี้นะครับก็คือตรงนี้มันเป็นแผนที่ประเทศไทยเห็นไหมครับเล็กๆเนี่ยนะครับมันอยู่ณจุดนี้เราก็ต้องเลื่อนจุดนี้มาใส่จุดนี้ให้ได้นะครับให้มันแมทกันนะครับโดยการเลื่อนไปครับเลื่อนมาอย่าให้เคลื่อนนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับให้มันพอดีจากจุดสุดท้ายถึงจุดเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วครับมันก็จะเคลื่อนไปเองโดยอัตโนมัตินะครับกดคอนโทรลเอนเตอร์ดูครับนะครับมันก็จะเป็นโลกถ้ามันไม่แมทกันนะครับมันจะเป็นภาพขยับเห็นไหมฮะนี่มันคือยังไม่แมทกันเท่าไหร่นะครับดูนะมันกระตุกมั
ยังถอยๆอยู่นิดนึงเห็นไหมฮะเพื่อที่จะให้ภาพมันไม่กระตุกจุดเริ่มต้นของเรามันอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตนะมันอยู่ตรงนี้เราก็จุดสุดท้ายแผนที่ประเทศไทยจะต้องมาอยู่ตรงนี้แปลว่ามันเลยไปนิดนึงนะเราก็ต้องทำการเลื่อนกลับมาครับเลื่อนกลับมานิดหนึ่งนะนี่ครับมันจะได้มูฟกันนิดหนึ่งไม่เป็นไรโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับอาจจะยังไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับอาจจะยังไม่เหมือนเท่าไหร่ก็ให้เราทำการคลิกที่เลเยอร์ที่2เหมือนเดิมนี่แหละนะครับคลิกที่เลเยอร์ที่2สร้างในเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงครับแล้วลากเลเยอร์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเลเยอร์ที่4ใช่ไหมครับเราก็ลากลงมาใต้เลเยอร์ที่2นะครับใต้เลเยอร์ที่2อ่ะโอเคลากลงมาอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นคลิกที่เลเยอร์ที่2ณจุดที่1ของเลเยอร์ที่2นะครับแล้วทำการคลิกขวาครับ copy frame เสร็จแล้วก็มาคลิกที่เลเยอร์ที่4คลิกที่จุดที่1ของเลเยอร์ที่4แล้วก็ path frameเราจะสร้างขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับจากนั้นให้เราปิดตาเนี่ยตรงนี้นะครับของเลเยอร์ที่2ไว้ปิดตาของเลเยอร์ที่2ครับปิดตาของเลเยอร์ที่2ไว้นะครับหลังจากนั้นเราคลิกที่เลเยอร์ที่4นะครับเราทำงานอยู่เลเยอร์ที่4นะจุดนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่เมนู Modify เลือก Transform เลือกคลิปHorizontal นะครับหันรูปนะคลิกหนึ่งครั้งมันจะเป็นการกลับหัวนะครับการกลับหัวหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่เลเยอร์ที่4ครับคลิกที่เลเยอร์ที่4ครับแล้วก็คลิกที่เลเยอร์ที่4เนาะแล้วก็อะไรต่อวะเดี๋ยวนะเลือกที่ Color Effect ครับตรงนี้ฮะสไตล์เลือกเป็น Alpha ครับปรับให้เหลือ40ตรงนี้นะฮะปรับให้เหลือ40จะเป็นจางๆนะครับจะเป็นจางๆแล้วก็เลื่อนมาครับจุดที่1มันจะต้องเลื่อนแผนที่มามันจะหมุนกลับกันนะฮะเลื่อนจุดนี้มาเลื่อนมาครับเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาที่1ของผมจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคจุดที่1ของผมอยู่ตรงนี้นะเริ่มมาเสร็จแล้วนะครับจุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เอาเมาส์เนี่ยนะครับเราอยู่ในเลเยอร์ที่4นะครับจากนั้นเอาเมาส์เนี่ยมาคลิกที่เลเยอร์ที่4จุดสุดท้ายของเลเยอร์ที่4ก็คือเฟรมที่90คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วทำการเลื่อนแผนที่ตัวนี้นะครับเลื่อนแผนที่ตัวนี้มาเลื่อนมาปึ๊บนะครับเลื่อนมาทับให้สนิทที่สุดนะครับให้ทับจุดเดิมมากที่สุดปรับแต่งประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้แผนที่ที่เป็นโลกหมุนนะครับกด Ctrl Enter ดูครับนี่เห็นไหมครับโลกก็จะหมุนนะครับมันก็จะเหมือนโลกหมุนหน่อยโอเคนะครับเราโลกหมุนทีนี้เราไม่พอใจนะครับไม่พอใจว่าเอ้ยไอ้วงกลมเนี่ยมันเป็นสีไม่สวยเราเอาสีออกครับให้กลับมาที่เลเยอร์ที่1ครับ
ผมจะเอาสีวงกลมออกครับไม่ให้มันมีสีนะก็คลิกที่ตรงพื้นที่ของวงกลมนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เอาตรงนี้นะครับสีตรงนี้นะครับที่เป็นผังเนี่ยนะครับก็คลิกเลือกผมเอาไม่มีสีหรือว่าเอาสีขาวก็ได้อ่ะสีขาวนะครับมันก็จะเป็นสีขาวนะครับพอได้แล้วกด Ctrl Enter ดูอีกทีหนึ่งครับผลลัพธ์นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นลวกหมุนๆนะฮะเป็นลวกหมุนๆหรือใครไม่อยากได้แบบนี้ก็เอาสีอื่นนะครับก็ลองปรับดูแล้วกันนะครับจะชอบนะสีนี้มืดไปนะครับน่าจะชอบนะครับ เราก็จะได้ลวกหมุนแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับนะฮะหรือว่าท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมก็จะพยายามปรับให้ดีขึ้นนะครับหรือผมอาจจะพูดเร็วนะครับก็จะพูดช้าลงนะครับก็อยากให้พูดช้าลงหรือว่าอยากให้ทำตัวไหนก็รีเควสเข้ามาหรือว่าเขียนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คงจะยาวเกินไปแล้วนะครับก็คงก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้